คุณออกไปได้แล้ววันนี้นะไม่ไม่อยู่ถ้าคุณหนูจะเอาอะไรเรียกตุ่นนะคะจ้ะขอบใจมากนะคุณประธานกลับไปแล้วเหรอตุ่นมียาแก้ปวดแก้ไข้มั้ยคุณไม่สบายเหรอคะเปล่าคุณหนูโสภิตเนี่ยข้อเท้าแพลงฉันว่าน่าจะกินยากันไว้หน่อยนะเอางี้เดี๋ยวเธอไปซื้อยาหน้าปากซอยกันคือน้ำไม่บอกให้หนูเฝ้าบ้านอะค่ะออกไปหน้าปากซอยเองไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันเฝ้าให้ฉันเพิ่มค่าเหนื่อยให้รีบออกไปได้แล้วผมชอบกลิ่นห้องนี้จังเลยคุณเข้ามาทำไมผมไม่เชื่อนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังรู้สึกออกไปคุณปฏิเสธผมเพราะคุณเกรงใจคุณอุตสาห์ใช่ไหมฉันไม่ได้ชอบคุณโกหกฉันไม่เคยชอบคุณเอาเจอรังเกียจด้วยซ้ำแล้วที่ผ่านมามันหมายความว่าไงฮะคุณหลอกใช้ผมคุณหลอกปั่นหัวผมได้ยังไงเนี่ยฮะ
ฉันเปล่าไปนะเปล่าไม่เลยแค่เราสองคนนั้นเองคุณโสภิตจะยิงได้ยังไงอะฮะเฮ้ยโอ๊ยไปนะไปเฮ้ยโอ๊ยที่คุณจะปั่นกูเล่นได้นะเข้าใจไหมตนทำไมฉันโทรมาแล้วไม่พูดแล้วนี่ไปไหนมาไปซื้อยาให้คุณหนูมาค่ะโสภิตกลับมาแล้วเหรอค่ะแล้วคุณหนูเป็นอะไรข้อเท้าแพลงค่ะคุณประธานเลยใช้ให้หนูออกไปซื้อยาโสภิตคุณเป็นคนจุดไฟคุณยังต้องดับมันเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมรู้สึกอะไรกับผมหรือเปล่าพี่ปลาแบบคุณไม่ได้จริงเลยไหมคุณหนูนี่เกิดอะไรกับผมเนี่ยวะไปไปไป
ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวดื้อหัวใจไม่เคยหยุดพักสอบหาหรือมาความรักรักต้องขอควบคุมตัวคุณสาวดีเพื่อไปดำเนินคดีในข้อหาเจตนาฆ่าคนตายส่วนคนอื่นในบ้านผมขอเชิญให้ปากคำด้วยนะครับไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นป้ามันเป็นเรื่องของป้ากับประธานหนูไม่รู้หนูไม่เห็นหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยคนในบ้านก็เหมือนกันตอนที่เกิดเรื่องไม่มีใครอยู่บ้านเลยถึงยังไงทุกคนก็ต้องไปให้การครับโสภิตหนูไม่รู้หนูก็บอกว่าไม่รู้นะลูกเข้าใจไหมฉันพร้อมแล้วค่ะคุณดุลย์หนูขอโทษค่ะหนูเสียใจดึกดื่นแล้วยังไม่นอนอีกเหรอลูกครับใครโทรมาดึกป่านนี้ไปหญิงไปรับให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับพี่หญิงเดี๋ยวผมไปรับเองดีกว่าครับบ้านระวีวานครับคุณชายระวีโชคโชติใช่ไหมคะครับใช่ครับเป็นใครพูดครับฉันโสภิตพิไลหลานป้าอุษาค่ะฉันขอโทษนะคะที่โทรมารบกวนแต่ฉันไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆคุณใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรค่อยๆพูดไม่ทราบว่ามีธุระอะไรเหรอครับคุณป้าฆ่าคนตายค่ะอะไรนะครับคุณอุตส่าห์ฆ่าคนตายคุณพระคนที่คุณยิงนายประธานใช่ไหมครับค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรครับ
ะเลาะกันเขาทำให้ฉันโมโหเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ทำให้คุณโมโหที่ขนาดต้องยิงนายประธานเรื่องเงินทองเรื่องชู้สาวฉันต้องบอกด้วยเหรอคะครับคุณจะเป็นต้องบอกเพราะมันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินว่าคุณมีความจำเป็นอะไรที่ขนาดต้องยิงนายประธานจนเสียชีวิตแล้วถ้าจะให้ดีคุณช่วยบอกคุณป้าคุณทีให้พูดความจริงออกมาทั้งหมดอย่าปิดบังเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณป้าคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะป้าไม่เป็นไรแล้วหนูล่ะตำรวจเขาว่ายังไงบ้างเขาถามหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วหนูได้บอกอย่างที่ป้าบอกหรือเปล่าหนูต้องบอกไปนะว่าป้าทะเลาะกับประธานหนูไม่รู้หนูไม่เห็นหนูไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเขาใจไม่โสภิตทำไมคุณป้าไม่ให้หนูพูดความจริงล่ะคะถ้าเรื่องนี้มันแดงออกไปคนก็จะเก็บเอาไปกระหานินทาไม่จบไม่สิ้นหนูยังเด็กหนูไม่รู้หรอกว่าไอ้คำพูดร้ายๆเนี่ยมันทำลายชีวิตคนได้ขนาดไหนหนูทำตามที่ป้าบอกนะลูกนะลูกหนูให้คุณป้าลำบากเพราะหนูไม่ได้หนูจะช่วยคุณป้าค่ะโสภิตคุณป้ามีบุญคุณกับหนูหนูต้องทดแทนหนูจะช่วยคุณป้าค่ะผมขออนุญาตพบคุณอุสาวดีอิสระครับผมเป็นทนายของเธอสักครู่นะครับคุณอุสาวดีผมชื่ออนุกรครับคุณชายรวีให้ผมมาช่วยเป็นทนายให้คุณคุณชายดูเรื่องฉันแล้วเหรอคะครับคุณชายยังฝากบอกด้วยว่าผมช่วยคุณที่สุดความสามารถเชิญนั่งครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหลายเรื่องเป็นไงบ้างอนุกรก็ลำบากคุณอุตส่าห์ก็รับสารภาพไปแล้วว่าทำผิดจริงก็ถือเป็นข้อดีที่รับสารภาพแต่เมเจ้าประคุณก็เล่นกระหน่ำยิงนายประธานซะจนพุนมันก็จะโหดเหี้ยมเอาการอยู่นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควรแล้วคุณอุตส่าห์ไม่ได้บอกหรือว่าเพราะอะไรถึงได้ทำให้แกโกรธได้ถึงขนาดนั้นไม่บอกแต่ผมแน่ใจนะว่าคุณอุตสาแกปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้และเรื่องนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กที่ชื่อโสภิตพิไลหนูเอาอาหารมาให้คุณป้าค่ะวันหลังหนูไม่ต้องเอามาก็ได้ลำบากเปล่าไม่ลำบากหรอกค่ะหนูเต็มใจคุณทนายบอกว่าคุณป้าไม่ยอมพูดความจริงกับเขาป้ารับผิดไปแล้ว
ขาจะเอาอะไรอีกแต่คุณป้าจะโดนลงโทษหนักนะคะถ้าเขาคิดว่าคุณป้ายิงนายประธานเพราะหึงหวงแต่ป้าไม่ได้พูดแบบนั้นตำรวจเขาคิดเองค่ะคุณป้ายิงนายประธานในห้องหนูทุกคนเขาก็รู้กระทั่งหนังสือพิมพ์ยังเอาไปลงว่าเป็นปมเรื่องชู้สาวทุเรศคุณสาเพนคุณเป็นยังไงบ้างคะฉันเพิ่งจัดการเรื่องที่ไหนคลับเสร็จก็เลยมาช้าไปหน่อยตำรวจเรียกพนักงานสอบสวนรายตัวเลยนะคะสอบสวนทุกคนเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องคุณกับพี่ประธานนั่นแหละค่ะตำรวจสันนิษฐานว่าคุณโกรธที่พี่ประธานนอกใจก็เลยคิดจะฆ่าแต่อีพวกที่ไนท์คลับมันโกรธคุณสาวมากนะคะที่ปิดไนท์คลับมันเลยใส่ไฟว่าคุณแคนที่พี่ประธานนอกใจมาชอบหนูโสภิตแล้วคุณก็ลั่นปากว่าจะฆ่าพี่ประธานให้ได้คุณป้าพูดแบบนั้นจริงๆเหรอคะป้าป้าเผลอพูดไปก็นั่นแหละค่ะตำรวจก็เอามาผูกเป็นเรื่องเป็นราวว่าคุณตั้งใจที่จะฆ่าพี่ประธานอยู่แล้วคุณสาคุณลำบากแน่ๆแล้วนะคะคุณหญิงจิ๋มขวนหม่อมแม่อยู่ไหนแม่อยู่นี่มีอะไรหรือหญิงหม่อมแม่คะเห็นนางสิริฉบับบ่ายนี้หรือยังอีสามันทำงามหน้าอีกแล้วอะกลางดึกเมื่อคืนเสียงปืนดังขึ้นที่บ้านของนางอุตสาวดีอิสระเจ้าของไนท์คลับอุตสาวดีจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่านางอุตสาวดีได้ใช้ปืนกระหน่ำยิงนายประธานเทวาเพื่อเป็นหุ้นส่วนจนสิ้นใจคาที่สาเหตุของการยิงครั้งนี้นางอุตสาวดีให้การว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนบันดาลโทสะระงับไม่อยู่ซึ่งสาเหตุของการทะเลาะวิวาทนั้นน่าจะมาจากการหึงหวงกันหม่อมแม่ดูสิคะดูอีสามันทำสิอายุจนป่านนี้แล้วนะยังหายใจเข้าออกเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆทำไมมันไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอสักทีหม่อมแม่คะคนมากๆอย่างมันหญิงคิดเอาไว้แล้วเชียต้องมีจุดจบที่ไม่ดีแต่หญิงคิดไม่ถึงค่ะมันจะสร้างเรื่องฉาวโชว์ไปทั่วเมืองอย่างนี้กับอีกแค่คนหญิงกันก็ต้องลงข่าวนี่สารใช่คนใหญ่คนโตซะที่ไหนล่ะคะโอ๊ยไม่ต้องเป็นคนใหญ่คนโตหรอกหวนไอ้เรื่องชู้สาวคาวโลกีแบบเนี้ยนะนางสิทิมชอบตีขาก็ไม่เลิกแน่นอนหญิงกลัวเหลือเกินค่ะหม่อมแม่กลัวจะมีคนมาสาวประวัติมันสาวไปสาวมาจะรู้ว่ามันเคยเป็นหม่อมของท่านพ่อมาก่อนโอ้ยอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยถ้าราชสกุลระวีวานจะต้องแปดเปื้อนกับข่าวแบบเนี้ยแม่คงจะสู้หน้าใครเขาไม่ได้หรอกถ้ารู้ไปถึงหูคุณชายว่าอีสามันเคยเป็นหม่อมของท่านชายไม่ยุ่งไปกันใหญ่แล้วคะหม่อมผ่านไปหรือหัวใจไม่เคย